ที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับกลับมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับวันที่27เดือนกันยายนพุทธศักราช2557นะครับวันนี้ผมมีประเด็นความห่วงใยนะครับที่คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดนะครับอยากจะชวนคิดชวนคุยโดยนำเอาหลักคิดนะครับบางประการมาวางไว้ให้พี่น้องนะครับเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อเตือนสติตัวเองนะครับหัวข้อวันนี้คือราษฎรปฏิวัติจงจับหลักให้มั่นอย่าสั่นคลอนนะครับเอายังไงสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับก็ก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหาเนี่ยขออนุญาตเล่าที่มาที่ไปของหัวข้อวันนี้นะครับตื่นขึ้นมาวันนี้แล้วก็ไปเจอข้อความผ่านทางไลน์นะครับซึ่งไม่ทราบว่าเป็นข้อความที่ใครเป็นคนเขียนแต่อ้างว่าเป็นแกนนำท่านหนึ่งแล้วก็พูดประมาณว่าเวลานี้เนี่ยนะท่านมีสติดีแกนนำท่านนี้นะครับผมขออนุญาตดูไปด้วยแล้วก็จะอ่านให้พี่น้องได้ฟังด้วยนะครับท่านว่าอย่างนี้ฮะพี่น้องที่รักผมคือแกนนำคนหนึ่งในวงเล็บย้ำคนหนึ่งผมไม่ได้โดนสั่งสอนหรือโดนเสี่ยมสอนจากใครทั้งสิ้นตอนนี้ผมมีสติครบทุกประการครับพี่น้องฟังผมสักนิดและคิดดูผมอยากถามว่านะ 1. พี่น้องออกมาต่อสู้พี่น้องได้อะไรอย่าบอกว่าเพื่อประชาธิปไตยนะ 2. ในระบบโจรครองเมืองพี่น้องจะเดือดร้อนเปลืองตัวทำไมนะเขียนสะกดเปลืองก็ผิดนะเปลืองตัวทำไมระบบโจรคลองเมืองพี่น้องจะเดือดร้อนเปลืองตัวทำไม 3. ทุกอย่างมันเป็นเกมนะเขียนก็ผิดนะครับนี่แกนนำอะไรเนี่ยสะกดคำยังไม่รู้เรื่องเลยนะเป็นเกมของการเมืองนะเกมเขียนสะกดแบบสระเอกอรอมอแล้วเติมปอด้วยนะเอานะครับทุกอย่างมันเป็นเกมของการเมืองข้อ4พี่น้องจะดิ้นรนออกมาตายทำไมวงเล็บเดือดร้อนข้อ5พี่น้องเห็นพวกแกนนำหรือผู้นำที่มีผลประโยชน์จริงๆออกมาร่วมเดินนำหน้าท่านหรือไม่นะเป็นความคิดที่อันตรายมากนะครับอันตรายมากน่ารังเกียจด้วยนะครับต้องขอเรียนเลยแล้วก็ยังบอกว่าพี่น้องจงฟังผมบ้างทหารเขาขอเวลา3ปีเป็นอย่างต่ำผมคนหนึ่งที่ไม่ชอบรัฐประหารแต่มันสายเกินไปที่พี่น้องจะออกมาเพื่อเรียกร้องได้นะทหารก็คือให้สยบยอมทหารให้เวลาเขาทำงาน3ปีแล้วไม่ต้องทำอะไรนะอยู่เฉยๆไม่ต้องเปลืองตัวนะครับเขาบอกว่าขอแนะนำพี่น้องดังนี้นะ1ช่วยออกข่าวร่วมกันบอกให้ประยุทธ์เป็นกลางขอให้ประยุทธ์เป็นกลางนะเรื่องความปองดองนะไอ้ปองดองเนี่ยสะกดผิดเลยนะครับมันอันนี้ถ้าเป็นระดับแกนนำแล้วก็ภาษาไทยคุณห่วยขนาดนี้แล้วก็อย่าได้เสอะหน้าออกมาพูดเลยครับสะกดผิดหมดครับเรื่องความปรองดองอย่าเอียงมาจับแต่เสื้อแดงข้อ2ทำเรื่องปรองดองอีกแล้วนะครับปรองดองให้เกิดขึ้นจริงๆนะครับข้อ3
คืนอำนาจให้ประชาชนโดยไวนะครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องจะเรียกร้องและจะทำให้ทหารมีความเมตตาที่สุดเมตตากับตรออีกนะเอาหรือใครจะมาเป็นกองหน้าร่วมเดินพี่น้องเพื่อต่อต้านท่านคนนั้นอันตรายเดี๋ยวผมจะพาจะให้พี่น้องไปดูนะข้อความแล้วก็คิดว่าไปดูนะครับแล้วก็จะวิเคราะห์บางจุดบอกว่านี่เป็นวาทกรรมและทัศนะอันตรายนะครับซึ่งบางทีเจตนาดีแต่ว่าผลออกมาแล้วบางทีเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคือปัญหามันทำให้เกิดความรู้สึกในด้านที่เป็นลบแล้วก็ที่จริงก็คือมันเกิดจากความเข้าใจผิดของผู้นำเสนอเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเข้าไปพาพี่น้องไปดูประโยคแต่ละประโยคจากนั้นผมจะนำเสนอ10ประเด็นหลักซึ่งพี่น้องควรจะต้องจำใส่ใจเอาไว้นะครับอย่าสั่นคลอนเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ล่ะอันแรกเลยนะครับที่ผมอ่านไปเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องดูนะครับการสะกดคำต่างๆเนี่ยนะผิดพลาดเยอะมากคือบางทีการใช้ภาษาของคนเนี่ยนะครับเขียนผิดเขียนถูกเนี่ยเราจะไปบอกว่าคนนั้นไม่ฉลาดอะไรมันก็ไม่สมควรแล้วก็ภาษาไทยที่มันวิบัติอะไรไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราก็เห็นกันอยู่ทั่วไปแต่ไม่ได้แปลว่าคนนั้นคนเหล่านั้นนะครับจะเป็นคนโง่เง่าเต่าตุ่นอะไรโดยเฉพาะยิ่งถ้าเขาไม่ได้ผ่านการเรียนพิมพ์ไม่ถนัดอันนี้ก็ต้องถือว่าให้อภัยกันไปแต่ว่าเอาละนี่ก็คงจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะเท่าที่ดูพอกว่าจะพิมพ์ได้และผมไม่แน่ใจว่าจะใส่เครื่องหมายอสเตรีไปบ่อยๆทำไมนะครับมีเครื่องหมายจุดนะครับเอาละนะเขาอยากจะให้มันดูเด่นนะดูเป็นความคิดวันนี้ก็อาจจะนั่งคิดอยู่ว่าโอ้โหความคิดของกูนี่สุดยอดจริงๆกูเป็นห่วงพี่น้องกูรู้ซึ้งดีกูเป็นคนฉลาดกว่าใครนะครับอาจจะคิดอย่างนั้นอยู่ในใจก็ได้แต่ผมจะชี้ให้เห็นว่ามันมีปัญหาในเชิงความคิดของบุคคลคนนี้นะครับผมคือแกนนำคนหนึ่งแล้วก็ย้ำอีกว่าเป็นคนหนึ่งไม่ได้มีความสำคัญอะไรหรอกนะครับไม่มีใครสั่งสอนไม่มีใครเสี้ยมนะออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับสติครบทุกประการแปลว่าไอ้ความคิดที่เขากำลังจะพูดนี้นะครับก็คิดอยู่เหมือนกันว่านะครับมันมีปัญหาอยู่ในความคิดนี้แน่ถึงต้องออกตัวไว้ก่อนว่าเป็นแค่แกนนำคนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งนะแล้วก็ไม่ใช่แบบคนสำคัญหรือคนเดียวที่ต้องมาฟังไม่มีใครโดนสั่งสอนโดนเสี้ยมจากใครนะสติยังครบนะเอาละเอาเมื่อสติครบแล้วก็บอกว่าพี่น้องออกมาต่อสู้พี่น้องได้อะไรอย่าบอกว่าเพื่อประชาธิปไตยนะนี่คือสะท้อนความบกพร่องหรือว่าความไม่ใสบริสุทธิ์ของคนคนนี้พี่น้องออกมาต่อสู้พี่น้องได้อะไรอย่าบอกว่าเพื่อประชาธิปไตยนะพี่น้องได้อะไรนะครับการต่อสู้นี่ได้อะไรล่ะครับถ้าจะมองเรื่องผลประโยชน์เงินทองก็คงไม่ใช่งั้นแปลว่าเขากำลังบอกว่าที่ผ่านมานะการต่อสู้ไม่ได้เป็นเพื่อประชาธิปไตยนะครับแล้วจะสรุปว่าทุกคนที่มาต่อสู้นั้นสู้เพื่อผลประโยชน์สู้ไปแล้วถูกหลอกไม่มีความเป็นประชาธิปไตยอยู่จริงกระนั้นหรือถ้าคนเป็นแกนนำนะคิดอย่างนี้เนี่ยอันตรายแปลว่าตัวเขานั้นไม่ได้เห็นการต่อสู้ที่บริสุทธิ์ไม่ได้มีประชาธิปไตยอยู่ในหัวใจในเมื่อตัวเองก็อาจจะไม่เคยมีประชาธิปไตยอยู่ในหัวแล้วการต่อสู้ในภาพของตัวเองจากมุมมองตัวเองก็ไม่เคยมีประชาธิปไตยเป็นแกนจริงเพราะนั้นแปลว่าคนคนนี้ไม่ได้มีอุดมการณ์จริงก็เลยมองว่าเกมวันนี้ไม่ได้เพื่อประชาธิปไตยอะไรหรอกนะครับหรือว่าวันนี้ถ้ามาต่อสู้เนี่ยนะครับไม่ใช่การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยว่างั้นเถอะนะครับในระบบโจรครองเมืองพี่น้องจะเดือดร้อนนะเปียงเปลืองตัวนะครับนี่อีกแล้วนะสะกดเปลืองตัวทำไมในขณะที่เขาครองเมืองเผด็จการครองเมืองนั้นเรายิ่งต้องมีหน้าที่ต้องช่วยกันต่อสู้ขับไล่โจรออกไปครับอันนี้กำลังจะบอกว่าสู้กับโจรตอนนี้ไม่ได้สู้เพื่อประชาธิปไตยออกมาครั้งนี้ถ้าโจรครองเมืองถ้าสู้ไปก็เดือดร้อนเปลืองตัวเปล่าๆนะครับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมีใครไม่เปลืองตัวครับมันสะท้อนให้เห็นถึงจิตสำนึกซึ่งน่ารังเกียจมากนะครับสำหรับคนที่เขียนบทความนี้นะครับเขาไม่รู้ตัวเขาหวังดีอันนี้พี่น้องต้องนะเราเข้าใจได้ว่าเขาหวังดีนะครับทุกอย่างมันเป็นเกมของการเมืองเกมหรือเกมนะครับเนี่ยนะ
สะกดอ่ะนะสะเอกอมอแค่นั้นแหละครับคือผมเห็นภาษาไทยวิบัติขนาดนี้ครับเห็นคนที่มันแปลว่าไม่ใช่นักอ่านแปลว่าเป็นคนที่มีความคิดสับสนเป็นคนที่ไม่ชัดเจนแม้กระทั่งตัวสะกดคำทั่วไปธรรมดาเนี่ยนะคุณยังทำไม่ได้แล้วจะให้ความคิดของคุณนะมันลึกซึ้งและถึงขนาดว่านี่ยังบางอ่านนะครับมานั่งเสนอความเห็นสั่งสอนคนอื่นนะปัญหาคืออย่างนี้นะครับคนที่ความคิดไม่ชัดแล้วก็พูดแล้วก็พยายามจะนำเสนอด้วยเจตนาดีแต่บางครั้งเนี่ยวันนี้มันทำให้ขบวนเนี่ยสั่นสะเทือนได้ที่บอกว่าการออกมาต่อสู้จะต้องเดือดร้อนเปลืองตัวนั่นน่ะแปลว่าคุณคิดต่อสู้นี่คุณคิดวัดดอกผลกำไรตลอดใช่ไหมฐานคิดของคุณมันอยู่แค่นั้นนะครับเลยเป็นการเปลืองตัวแล้วฐานคิดของคุณมันมีปัญหาตรงที่ว่าสู้แล้วจะต้องเดือดร้อนนะครับมันจำเป็นด้วยเหรอสู้แล้วต้องเดือดร้อนสู้แล้วต้องเปลืองตัวแล้วที่จริงแล้วการเสียสละนั่นเพื่อประชาธิปไตยเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อบ้านเพื่อเมืองในความคิดของคุณมันไม่มีอยู่จริงหรือทุกอย่างเป็นเกมกันก็แน่นอนแล้วครับก็เกมการเมืองแต่ว่าผมว่าเขาหมายความว่าคนที่เขาต่อรองผลประโยชน์ไม่ใช่ไม่ถูกนะเขามีประเด็นในด้านที่เป็นความน่ารังเกียจของแกนนำน่ารังเกียจของนักการเมืองระดับข้างบนเนี่ยมันมีจริงครับแน่นอนมันเป็นเกมการเมืองแต่วันนี้ประชาชนต้องการจะช่วงชิงอำนาจก็ต้องเข้ามาช่วงชิงอำนาจทางการเมืองต้องสู้กันทางการเมืองแต่นี่พี่น้องจะดิ้นรนออกมาตายทำไมอันนี้แหละผมว่าน่ารังเกียจที่สุดสำหรับความคิดอย่างนี้ดิ้นรนออกมาตายทำไมที่ผ่านมาก็ไอ้พวกแกนนำอย่างคุณนั่นแหละที่อ้างว่าเป็นแกนนำแล้วก็ไม่ทราบคุณเป็นแกนนำระดับไหนสู้เพราะไม่รู้จักวิธีสู้แล้วก็ตายกันจริงๆด้วยแล้ววันนี้ดิ้นรนออกมาตายทำไมเดือดร้อนทำไมถามว่าการต่อสู้มันต้องตายเหรอครับที่ผ่านมาในอดีตนั่นคุณไม่เอามาเป็นบทเรียนเหรอครับแกนำหาหัวหาเหวอะไรเหรอครับไม่เคยเอาบทเรียนสิ่งที่ผ่านมาเอามาพูดผมไม่เชื่อว่านี่เป็นแกนนำบอกตรงๆนะครับถ้าเป็นแกนนำก็ห่วยมากความคิดผมคิดว่าเป็นทหารออกมาเสี่ยมแล้วเป็นไอ้เนนเป็นไอ้พวกภาษาไม่ดีเขียนซะหรือเปล่านะครับตั้งคำถามไว้นะครับดิ้นรนออกมาตายทำไมสู้แล้วต้องตายเหรอครับพี่น้องคนที่เขาสู้กันอย่างมีประสิทธิภาพวันนี้เขาสู้ทางเรื่องของสติปัญญาเรื่องความคิดเรื่องมวลชนเราไม่ได้แปลว่าจะออกไปท้าทายทหารทำตัวให้เด่นให้เขาเอาปืนมายิงหัวหรือเขาจับเข้าคุกอ่ะมันมีวิธีการบนดินใต้ดินมีวิธีการที่เป็นฮาร์ดคอร์ซอฟต์คอร์นะครับไม่จำเป็นต้องเดือดร้อนครับแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆไม่สู้นั่นแหละจะโดนเขาครอบหัวนะครับแล้วจะเดือดร้อนระยะยาวถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนู่นข้อ5ก็บอกพี่น้องเห็นพวกแกนนำหรือพวกผู้นำที่มีประโยชน์จริงๆออกมาร่วมเดินนำหน้าท่านหรือไม่เมื่อกี้บอกตัวเองก็เป็นแกนนำคนหนึ่งไม่ทราบแกนนำขนาดไหนนะครับตอนนี้แยกตัวเองละตัวเองไม่ใช่ผู้นำไม่ใช่แกนนำละแล้วความรับผิดชอบของคุณฐานะแกนนำอยู่ที่ไหนแกนนำที่มีผลประโยชน์เอาใครได้ผลประโยชน์นะครับตอนนี้เขาก็ไม่ออกมานำหน้าอีกแล้วนะครับเขาไม่มาสู้ไม่เสี่ยงแต่ประชาชนเขารู้ครับเขารู้ครับแล้วคุณแต่ว่าคุณพอพลาดปุ๊บเป็นอย่างนั้นปุ๊บแล้วเนี่ยคุณก็บอกว่างั้นเหตุผลทั้งหมดเนี่ยท่านจงอย่าสู้เลยว่างั้นเถอะนะครับนั่นคือตะกาของคุณนะครับประชาธิปไตยได้โดยการร้องขอโดยการวิงวอนละสิโดยการนั่งอยู่เฉยๆละสินะครับโดยการยอมละสิอันตรายนะครับความคิดอย่างนี้เจตนาดีผมรู้นะครับพอจะเห็นถ้าไม่ใช่ทหารปลอมมานะพี่น้องจงฟังผมบางทหารก็ขอเวลา3ปีเป็นอย่างต่ำนี่โอ้ถ้าบอกว่า3ปีเองนี่ผมจะไม่ว่าเลยถ้ามันขอเวลา3ปีเป็นอย่างต่ำแม่งก็แปลว่าต้องให้มันอีก 4-5 ปีอาจจะเป็น10ปีก็ได้ผมคนหนึ่งเราไม่ชอบรับประหารนะผมไม่ชอบหรอกไอ้เรื่องทหารเขามายึดอำนาจเนี่ยแต่มันสายไปเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปเรียกร้องอะไรเลยคือตรรกะความคิดเนี่ยนะครับเนี่ยคือสะท้อนคุณภาพของคนไทยเลยเรื่องความคิดแล้วถ้าเป็นนักสู้แล้วคิดได้แค่นี้แล้วก็ตายเลยครับมันขอเวลา3ปีเนี่ยมันใครควรจะให้มันแค่ปีเดียวยังไม่ควรให้เลยนี่บอก3ปีไปอย่างต่ำนี่ยังจะให้มายอมอีกนะทั้งตัวเองบอกไม่ชอบคือปากอย่างนะครับแต่ว่าการกระทำมันอีกอย่างนึงไม่ชอบหรอกแต่ต้องยอมนะจะเรียกร้องก็สายเกินไปแล้วคือไอ้ประเภทว่ามันทำไม่ได้แล้วอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยอย่าริอ่านมาเป็นนักคิดนักผู้นำชี้นำคนอื่นนะครับความคิดของคุณเขาเรียกว่า self defeating นะครับทำให้ตัวเองพ่ายแพ้คนคิดอย่างนี้ทำการใหญ่อะไรไม่สำเร็จไม่ต้องการใหญ่การเล็กก็ไม่สำเร็จคนคิดอย่างนี้นะครับอย่าได้ไปคิดไปเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำของใครเลยนะครับถ้ากรอบคิดอย่างนี้แล้วมาแนะนำพี่น้องว่า
อันนี้ค่อยยังชั่วพอโอเคหน่อยก็คือว่าเอามาอะไรที่มันเป็นไปได้นะออกข่าวร่วมกันบอกให้ประยุทธ์เป็นกลางโอ้โหบอกให้ประยุทธ์เป็นกลางนี่นะประยุทธ์วันนี้ใครบอกอะไรมันได้ครับเป็นกลางเรื่องความปรองดองนะครับไม่ใช่ปองดองนะครับปรองดองนะครับอย่าเอียงมาจับแต่เสื้อแดงวันนี้การไปบอกออกข่าวร่วมกันไปบอกไปอะไรเนี่ยถามว่าประยุทธ์มันจะยอมนะแล้วทำให้เกิดการปรองดองจริงๆเนี่ยคุณคิดว่าการปรองดองคืออะไรครับการปรองดองคืออะไรครับมีคนเอาปืนมาบังคับแล้วก็ให้ทุกคนอยู่ใต้กฎกติกาของกฎกติกาของไอ้พวกที่มันจะขึ้นมาเขียนกฎกติกาเราก็อยู่นิ่งๆไปแล้วบอกว่าฉันช่วยทำให้มันเป็นกลางนะนะจ๊ะนะครับนะฮะอีเดียตครับประเด็จการมันขึ้นมานี่คุณไม่เข้าใจหรือว่ามันขึ้นมาเนี่ยมันรับใช้ใครกลุ่มผลประโยชน์ตรงไหนชนชั้นไหนแล้วจะให้เขาเนี่ยมาปรองดองเนี่ยปรองดองของเขาคือว่าคุณอยู่สงบนิ่งคุณไม่ขยับขยื่นคุณยอมทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นนั่นหรือสิ่งที่คุณอยากให้มันเป็นแล้วคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็วนะครับนี่คิดตื่นมากๆนะครับการคืนอำนาจของเขานั่นน่ะตัวเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนายกต่อไปในอนาคตแล้วคุณคิดหรือว่ามันคืนแล้วประชาชนได้อำนาจจริงๆคืนอำนาจให้ประชาชนนี่แปลว่ายังไงอยู่ภายใต้กฎรัฐธรรมนูญของเขาภายใต้การเลือกตั้งใหม่ที่เขาอุปโลกฟอกขาวตัวพวกเขาซึ่งเขาตั้งนักพรรคการเมืองมารองรับอย่างนั้นเหรอครับเหนื่อยนะครับกับคนที่กรอบคิดอย่างนี้แล้วอ้างว่าเป็นผู้นำเนี่ยเป็นแกนนำเนี่ยตายเลยครับคิดได้แค่นี้ตายเลยคือคิดง่ายคิดตื้นคิดสั้นแล้วก็มีสมมติฐานต่างๆซึ่งมันผิดมากบนฐานความคิดนะครับซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับการปฏิวัติเลยนะครับเขาจะคืนอำนาจให้ประชาชนภายใต้เงื่อนไขที่เขาคุมกับหน้าทุกอย่างเนี่ยคุณคิดว่าประชาชนจะได้อำนาจจริงหรือนะครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องจะเรียกร้องและทำให้ทหารมีความเมตตาที่สุดโอ้โหตายหาเลยไอ้ทหารมันกินเงินเดือนเรานะแล้วมันเป็นกบฏเป็นตัวชั่วร้ายฆ่าพวกเราเข้าอำสูอำนาจแล้วรับใช้กษัตริย์ภูมิพลคุณจะไปขอความเมตตาเหรอปี52มันก็ยิงหัวมาแล้ว53ก็ยิงหัวมาแล้ว57ก็เพิ่งเนี่ยอักษะก็ตายอีกคุณยังคิดจะขอเรียกร้องให้เขามีความเมตตาแล้วจะเขาจะให้เขาคืนประชาธิปไตยกับคุณกับประชาชนอย่างนั้นเหรอหรือใครจะมาเป็นกองหน้าร่วมเดินกับพี่น้องต่อต้านทหารท่านคนนั้นอันตรายคือมันเกิดจากจิตสำนึกตื้นๆว่าใครลุกขึ้นมาสู้เนี่ยต้องสู้แล้วจะต้องเป็นเรื่องของการไปเสี่ยงอันตรายไปตายแล้วคนคนนั้นอันตรายอย่าได้ไปร่วมไปสู้ด้วยโอ้ตายเลยถ้าเป็นกองทัพผมมีนายทหารนี้ผมจับตัดคอนะครับถ้าผมแม่ทัพใหญ่จับตัดคอทิ้งเลยเพราะสมองมันขี้เลื่อยนะครับแล้วเป็นลักษณะสมองที่นะมันอธิบายความมันเหมือนถูกแต่มันผิดหลักผิดเกณฑ์และไม่เป็นคุณต่อขบวนการต่อสู้ของประชาชนคือสรุปให้ประชาชนสยบยอมครับถ้าบอกว่านี่ทหารมันเขียน IO มันนี่ก็เชื่อแต่ถ้าบอกเป็นแกนนำหน่อมแนมก็พอเป็นไปได้เหมือนกันเพราะผมก็เห็นว่าแกนนำหลายคนเป็นอย่างนั้นแต่ดูจากระดับภาษาดูจากอะไรแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็คงไม่ใช่คนที่เขาลุ่มลึกอะไรแต่ว่าถามว่าถ้าบอกว่าจะเป็นแกนนำระดับชาวบ้านแล้วก็จิตใจมุ่งมั่นเหลือเกินท้อแท้แล้วก็ไม่ได้ผลประโยชน์กับแกนนำระดับสูงก็โอเคแต่เนื่องจากคุณไม่ได้พูดว่าคุณเป็นแกนนำระดับไหนแบบไหนแต่ถ้าเป็นออกมาได้แค่นี้แบบนี้แล้วก็ผมโอ้โหนะครับก็ต้องพูดอย่างที่ผมพูดนั่นแหละต้องขออภัยนะผมไม่บอกว่าท่านชื่ออะไรหรือท่านจะนั่งมาถกเถียงกับผมก็ได้นะปรากฏตัวมาได้หรือไม่ปรากฏตัวส่งข้อความส่งความเห็นมาอธิบายเพิ่มเติมได้เอาละแต่ว่าวัตถุประสงค์ผมไม่ใช่มาโจมตีตรงนี้และผมไม่เอาชื่อมานะครับเพราะผมไม่อยากจะให้ท่านรู้สึกนะว่าผมโจมตีใครเพราะผมไม่รู้ว่าท่านเป็นใครแต่เอาความเฉพาะความคิดมาวิพากษ์วิจารณ์ทีนี้พอวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยผมบอกว่านี่คือกรอบความคิดที่มันอันตรายผมก็ควรจะต้องมีกรอบความคิดที่นะครับมันเป็นเอาเป็นว่าเป็นคุณก็แล้วกันนะครับพอจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นแนวทางที่พี่น้องควรจะจับต้องคือก็ผมก็ต้องเสนอนะครับนะพอว่าท่านแล้วตัวผมเองก็ต้องมีข้อเสนอให้นะครับว่าผมคิดอย่างไรนะครับไม่มีอะไรมากครับเอาเป็นว่าผมมีให้นะประมาณ10ข้อนะครับเอาแบบสบายๆนะครับเพื่อ
ให้พี่น้องได้นะครับได้เป็นทางเลือกนะครับว่าถ้าไม่คิดอย่างนี้เราคิดยังไงผมเสนอว่าพี่น้องจะต้องจำแล้วก็ปักหลักอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะฮะหนึ่งเนี่ยคสช.มันเป็นกบฏมันเป็นผู้ปล้นอำนาจอธิปไตยมันได้เข็นฆ่าประชาชนเพื่อขึ้นมาสู่อำนาจพวกนี้จะปล่อยลอยนวลไม่ได้แปลว่าจะให้พวกนี้อันนี้นะมันพ้นโทษไปหรือว่าอยู่เฉยๆมีอำนาจจัดการประเทศทุกอย่างมาสั่งการวงการพวกเราไม่ได้นะครับมันคือกบฏมันคือฆาตกรเข็นฆ่าประชาชนขึ้นมานะครับปล่อยนิ่งๆไว้ไม่ได้ปล่อยให้ลอยนวลไปไม่ได้ข้อ2ก็คือว่าการที่นายประยุทธ์และองค์คณะที่ออกมาพร่ำรายวันกดขี่ข่มเหงประชาชนปิดกั้นเสรีภาพประชาชนข่มขู่ประชาชนแล้วก็โอ้โหถือโอกาสมุบมิบจัดการผลประโยชน์ประเทศชาติโดยที่ตัวเองไม่มีฝีมือแล้ววันนี้ทุกอย่างมาเริ่มปรากฏผลถึงความเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนกบฏมาตลอดเพราะนั้นกษัตริย์ภูมิพลจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะครับวันนี้ใครจะไปด่าแต่นายประยุทธ์เพราะแสดงโง่ทุกวันแล้วก็แสดงทัศนคติที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นเผด็จการตลอดนะครับไม่ทันสมัยล้าสมัยแล้วก็คร่ำครึนะครับจนชาวโลกเขาหัวร้อนเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลเป็นคนแต่งตั้งนายประยุทธ์นะครับไม่ใช่ประชาชนเราเลือกนะครับวันนั้นในวันนี้ถ้าเกิดผลเสียหายขึ้นมาเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แล้วที่จริงได้ทำมาอย่างตลอดจนเราเห็นแล้วว่ากษัตริย์นั้นอำนาจที่ใช้นั้นเป็นพิษนะครับอำนาจที่เป็นพิษที่กษัตริย์ได้ใช้มาร่วมกับองค์คณะที่เป็นเครือข่ายกันเนี่ยต้องถูกกำจัดหรือปรับเปลี่ยนอย่างเด็ดขาดที่จริงแล้วเนี่ยนะบางคนก็บอกว่ากษัตริย์ภูมิพลจะต้องได้รับการพิจารณาโทษอย่างเหมาะสมต่อไปเมื่อประชาชนชนะนะครับก็โอเคครับก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่นั่นคงเป็นเรื่องที่มันไกลเกินไปแต่ว่าพี่น้องจำหลักไว้เลยว่ากษัตริย์ภูมิพลและกบฏข้อหนึ่งที่ว่าเมื่อกี้นะทำงานด้วยกันผลเสียหายที่เกิดขึ้นต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับถือว่ากษัตริย์ภูมิพลเป็นกบฏด้วยแต่โดยตัวบทกฎหมายนะครับจะฟ้องร้องได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยตามปกติมันไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดประชาชนชนะอะไรมันก็เป็นไปได้หมดแต่ที่แน่ๆอำนาจกษัตริย์อยู่อย่างเดิมไม่ได้ครับถ้าอยากจะเป็นกษัตริย์ต่อไปก็ต้องเป็นแบบญี่ปุ่นอังกฤษหรือว่าประเทศที่เจริญแล้วอย่างนี้ไม่ได้ถ้าไม่จัดการอำนาจกษัตริย์ไม่มีทางครับใครจะอ้างให้ท่านไปพูดเรื่องอย่างนู้นอย่างนี้ท่านนั้นท่านนี้วันนี้ทำไม่ได้แต่ว่าพี่น้องจงจำเอาไว้เพราะว่าการแก้ปัญหาถึงที่สุดแล้วต้องเอาหัวฝีออกนะครับแล้วถ้าท่านเลี่ยงตรงนี้ก็แปลว่าท่านเจาะหนองออกแล้วแต่ว่าท่านไม่เอาหัวฝีออกกับรักษาหมกมันไว้ในร่างกายนะครับ2ข้อแล้วนะครับข้อ3เนี่ยชัยชนะที่ถาวรนั้นต้องเกิดจากประชาชนที่ไม่สยบยอมต่ออำนาจกษัตริย์ทหารและอำนาจเผด็จการพลเรือนที่มันรวมกันเป็นเครือข่ายครอบงำประเทศวันนี้ CP บริษัทนะครับต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะครับรวมถึงพวกที่ทำมาค้าขายหากินอยู่กับวังคบค้าอยู่กับทหารนักการเมืองที่หวังจะเข้าไปสู่อำนาจโดยการสยบยอมทหารแล้วก็ทำให้ระบอบเผด็จการเนี่ยมันยังคงอยู่เนี่ยพวกนี้เนี่ยนะฮะมันพยายามจะให้ประชาชนสยบยอมเหมือนความคิดเมื่อกี้แล้วพวกเราบางคนถ้ามีความคิดอย่างนั้นมันถึงอันตรายครับเพราะการไปสยบยอมนั้นนะครับหรือการไปร้องขอนั้นคือการเป็นทาสคือจิตวิญญาณทาสจิตวิญญาณของผู้ที่สยบยอมผู้ที่ไม่ต่อสู้ไม่คิดจะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นการปล่อยให้เผด็จการเป็นคนชี้นำประเทศเราก็รู้อยู่แล้ว80ปีเนี่ยอำนาจของกษัตริย์ภูมิพลเป็นอย่างไรบ้าง70กว่าปีที่อยู่ในตำแหน่งนับวันเขายิ่งแกร่งกล้าขึ้นเขารัฐประหารปี49มาพี่น้องก็ดูสิครับเราไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญปี40และถูกปี50นี่เขียนขึ้นมาครอบประเทศไปต่อไม่ได้แล้ววันนี้เขายังไม่พอนะเพราะนั้นเนี่ยพี่น้องจะต้องจำว่าถ้าจะชนะจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนจะต้องเกิดจิตสำนึกที่ไม่สยบยอมคนพวกนี้เห็นโทษเห็นภัยของคนกลุ่มนี้และจะต้องไม่ยอมให้คนกลุ่มนี้ครอบงำประเทศต่อไปนะครับท่านเห็นหรือยังว่าความคิดที่ผมยกมามันอันตรายขนาดไหนเพราะมันไปทำลายพื้นฐานเลยของการเปลี่ยนแปลงของการปฏิวัตินะครับบอกเลยนะครับถ้าเป็นในกองทัพผมเป็นแม่ทัพใหญ่แล้วมีนายทหารระดับรองลงไปมาพูดอย่างนี้ผมจับตัดคอเลยทันทีนะครับเผด็จการนะครับเนี่ยแต่ว่าสำหรับกองทัพนะครับต้องเด็ดขาดอย่างนั้นนะครับ
เพราะว่าทำให้นะไพร่พลทหารต่างๆสับสนแล้วก็นะครับขาดเสียกำลังใจแล้วก็ทำให้เสียขบวนทัพได้นะครับนี่พูดกันในแง่ไม่ได้แปลว่าเราจะไปจะรบทัพจับศึกนะครับต้องฆ่าฟันกันตายเพราะวิธีการสู้มันมีทั้งหลายวิธีการนะครับมันไม่ได้แปลว่าต้องออกไปเย้ยวๆแล้วให้เขายิงหัวเหมือนเดิมหรือว่าออกมาท้าทายกฎหมายแล้วก็ถูกเขานะเอากฎหมายที่เขาถืออยู่นั้นนะครับมาทำโทษทำร้ายพี่น้องเรานะครับคือไม่คิดหาความเป็นไปได้ก่อนแล้วก็บอกว่าต้องสยบยอมรอเถอะเขาขอ3ปีอย่างเป็นอย่างต่ำเนี่ย3ปีถ้าไม่มีคำว่าเป็นอย่างต่ำนี่อาจจะยังโอเคนะครับแต่นี่เขาขอ3ปีเป็นอย่างต่ำแล้วยังคิดว่าจะให้สยบยอมอีกโอ้โหตายเลยนะครับเอาข้อต่อไปนะครับชัยชนะที่ดีที่สุดเนี่ยประชาชนที่เปี่ยมด้วยปริมาณและคุณภาพแล้วทำให้ดุลอำนาจในประเทศเป็นของประชาชนนั่นแหละดีที่สุดคือประชาชนที่ไม่สยบยอมแล้วก็สานเครือข่ายกันในเชิงปริมาณมีเต็มแผ่นดินแล้วคุณภาพคือว่านี่แหละรู้ว่าสู้เพื่ออะไรอย่างที่ผมพูดเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเนี่ยนะครับไม่ไปหลงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งปลดแอกขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วรู้ประชาธิปไตยคืออะไรประเทศไทยต้องการอะไรนะครับเราจะเดินหน้ากันอย่างไรเนี่ยปริมาณและคุณภาพเนี่ยแล้วก็ยืนยันที่จะสู้ยิ่งเรามีจำนวนเยอะเท่าไหร่นะดุลอำนาจเนี่ยมันก็เข้ามาเป็นของประชาชนถ้าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เอาแล้วก็นะครับจะเรฟเฟอเรนดัมนะครับหรือว่าลงประชามติวันใดวันหนึ่งซึ่งมันหนีไม่พ้นเนี่ยประชาชนอ้างเงื่อนไขลุกขึ้นมาไม่ยอมรับแล้วก็บอกว่าเราขอให้มีการลงประชามติเพื่อนะครับตัดสินว่าประเทศไทยเนี่ยจะเอาทหารครองเมืองอยู่ต่อไปหรือไม่จะเอารัฐธรรมนูญฉบับโจรหรือไม่จะให้มีการเลือกตั้งหรือไม่หรือจะเอากษัตริย์ไว้หรือไม่เนี่ยคำถามสำคัญเหล่านี้ถ้าไม่ฆ่ากันตายข้างหนึ่งแล้วก็สถาปนาตัวเองขึ้นมาเขียนกฎบอกกฎไปเลยก็ต้องมาถามประชาชนในที่สุดนะยังไงก็หนีไม่พ้นต้องมาลงที่ประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสู้โดยการใช้กำลังนะครับเพื่อที่จะแสดงว่าใครเหนือกว่าใครนะครับซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องตายนะเลือดท่วมท้องช้างก็ได้ถ้าวางแผนให้ดีนะครับก็ต้องใช้พลังประชาชนมหาศาลซึ่งรู้เป้าหมายนะครับแล้วก็ไม่มีความสยบยอมนะแต่เราก็ฉลาดในการจะสู้นะครับไม่ใช่ว่าทื่อๆไปให้เขายิงเขาฆ่าเขานะข่มเหงนะครับนั่นนะครับถ้าเกิดว่าประชาชนเยอะเท่าไหร่เนี่ยดุลอำนาจมันอยู่ข้างประชาชนเนี่ยทหารก็จะไม่กล้ายิงประชาชนจะไหลมาอยู่ประชาชนทหารที่เขามีเป็นทหารแตงโมก็จะกล้าตำรวจมะเขือเทศก็จะกล้านะครับนักการเมืองนะครับวันนี้เนี่ยเห็นทหารมีอำนาจประชาชนหน่อแน่เนี่ยโอ้ยมันจะไปเลียเท้าทหารเลียเท้าเจ้าจำหน้ามันเอาไว้นะครับพี่น้องจำหน้ามันเอาไว้ว่าพวกมันเนี่ยนะวันนี้นะครับคิดอย่างไรทำอย่างไรบันทึกเอาไว้นักการเมืองที่สู้เพื่อประชาชนสถานการณ์จะคัดกรองพวกเขาจงดูให้ดีครับไอ้พวกที่รอจังหวะใครขึ้นมาไม่สนหลักการไม่มีแต่ขอให้ฉันได้ไปอยู่ในตำแหน่งได้ขอกินมีส่วนแบ่งด้วยจำหน้ามันเอาไว้นะครับแล้วก็ต้องจำนะครับข้อนี้คือว่าถ้าเราประชาชนเนี่ยเปลี่ยนหัวสมองมาอยู่ข้างเราแล้วจำนวนมันเยอะที่สุดแล้วก็ปริมาณการจัดตั้งต่างๆการวางเครือข่ายการวางแผนต่างๆการเข้าความเข้าใจสถานการณ์ต่างๆและการเตรียมพร้อมมันดีที่สุดเนี่ยชัยชนะมันจะสูญเสียน้อยนะครับสูญเสียน้อยนะครับมันเหมือนกับเวลาเราไปต่อยกับเด็กอันธพาลตัวเล็กกระเปี๊ยกนิดเดียวมาต่อยเนี่ยนะครับเราแค่เอามือไปจับหัวมันเนี่ยปล่อยมันเหวี่ยงหมัดใส่เราเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วก็ทำจนมันเหนื่อยแล้วก็นะครับจับแขนกดพื้นว่าหยุดได้ยังหยุดได้หรือยังนะครับนั่นก็จะไม่ต้องเจ็บเราไม่จำเป็นต้องไปต่อยมันให้ตายด้วยมันก็จะทำร้ายเราไม่ได้นะครับฝากเป็นข้อคิดนะครับวันนี้ไม่ใช่มาสยบยอมนะครับแต่คือทำยังไงให้เราใหญ่กว่าพวกมันที่สุดแล้วเราสามารถจะรวมตัวกันได้โดยไม่ต้องถูกจับโดยไม่ต้องให้เขามายิงหัวเรานะครับเห็นพวกเราพูดกันเรื่องแนวทางปฏิวัติอู้ใจร้อนจะพาไปตายก็พูดไปตลอดแต่พวกใจเย็นทั้งหลายบางทีก็พาไปตายก็เหมือนกันก็ต้องสู้อย่างฉลาดต้องสรุปบทเรียนเป็นการนำแล้วมานั่งสยบยอมแล้วไม่เคยคิดถึงว่าที่ผ่านมาทำอย่างนั้นไม่ถูกแล้ววันนี้จะทำอย่างไรเนี่ยนะครับแล้วทำยังไงไม่ให้โดนทำยังไงไม่ให้เป็นเป้าทำยังไงไม่ให้เขาจับไปทำร้ายข่มเหงนะครับก็ต้องมาคิดกันนะครับข้อที่5นะครับจงเตรียมพร้อมอย่ายอมให้เผด็จการอ้างความชอบธรรมจอมปลอมผ่านการเลือกตั้งหรือการยัดเยียดรัฐธรรมนูญโจร
้องระวังนะพี่น้องก้าวต่อไปเนี่ยวันนี้เขาจะฟอกขาวแล้ววิธีการในเขาคือสร้างฐานกำลังอำนาจสร้างองค์ประกอบต่างๆให้เขาทำได้อย่างสำเร็จวิธีการที่เขาจะทำคือวันนี้เขาจะต้องเขียนรัฐธรรมนูญออกมาแล้วให้รัฐธรรมนูญนั้นมันมีความชอบธรรมนะครับวันนี้เขาตั้งองค์คณะนะย้ายทหารย้ายตำรวจย้ายผู้ว่าย้ายนายอำเภอวางฐานอำนาจของเขาไว้ทุกอย่างถ้าเราไม่ไปล้มฐานอำนาจนั้นแล้วก็โอ้โหเนี่ยพี่น้องประเทศนี่ก็เป็นทาสเขาไปตลอดเป็นทาสทหารตลอดแล้วมันจะอยู่กันหลายปีนะเผด็จการทหารนี่ปล่อยมันมากเนี่ยมันเอาจริงๆนะพี่น้องนะครับแล้วมันแต่ว่ามันจะเริ่มสร้างความชอบธรรมจอมปลอมนะให้มีการเลือกตั้งซึ่งเลือกตั้งแล้วพรรคการเมืองต่างๆมันคุมหมดมันซื้อไปหมดเพราะวันนี้เงินทองก็นะจัดการได้อย่างเต็มที่แล้วยังไม่พอมีกลุ่มนายทุนซีพงซีพีซึ่งรวยระดับประเทศเนี่ยนะคอยหนุนให้ตลอดอยากได้อะไรมันก็ไปชี้นิ้วขอเอาได้ทั้งหมดแล้วพวกนั้นก็เตรียมยินยอมพร้อมใจทหารมีอำนาจเบ็ดเสร็จเพราะว่าทัศนคติที่ยอมไงยอมอย่างเหมือนผมถึงต้องเอาความคิดเนี้ยมาตีแผ่ในเบื้องต้นแล้วก็ต้องตีให้มันตกไปนะครับไม่งั้นอันตรายมากนะครับเพราะเขาเนี่ยนะเผด็จการเนี่ยมันก็จะสร้างความชอบธรรมแล้วก็ฝังรากนะอยู่อย่างสบายยาวนานนะครับการเลือกตั้งต้องล้มให้ได้การเอารัฐธรรมนูญมาให้เราต้องล้มให้ได้ยอมไม่ได้นะครับแล้วต่างชาติเองเนี่ยถ้าเกิดเราสยบยอมไปแล้วเขาถึงขนาดมีลงถ้ากล้าลงให้มีการเลือกตั้งแล้วเราเนี่ยก็ไปสแตมป์ความชอบธรรมให้รัฐบาลใหม่มาแล้วเขาซ่อนรูปเขาบงการอยู่เบื้องหลังเผด็จการฝังรากอยู่ในเมืองไทยแล้วยุ่งเลยนะพี่น้องเพราะวันนี้เนี่ยอยู่เฉยได้ไงครับข้อ6อันนี้ต้องจำเอาไว้อย่างหนึ่งว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นฆาตกรนะครับมันฆ่าคนมานะครับทหารก็เป็นทหารฆาตกรที่อยู่ในตำแหน่งวันนี้ไอ้คนสั่งมือเปื้อนเลือดยังลอยนวลอยู่อภิสิทธิ์สุเทพและคนที่สูงกว่าอภิสิทธิ์สุเทพนะครับแล้วหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการนะการตายและบาดเจ็บของประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าเนี่ยนะครับไอ้คนไม่ว่าฝั่งใครทั้งสิ้นแหละครับถ้าเป็นฆาตกรเนี่ยก็อย่าได้ให้เขานั้นนะครับเนี่ยโทษกรรมเหมาเข่งหลายคนนั้นต้องคดีกบฏนะครับทั้งแกนนำเขาแกนนำเราอยู่ๆจะมาเนี่ยโทษกรรมเลยยังไม่ได้ก็ต้องตัดสินกันว่าเป็นกบฏจริงหรือเปล่าทำผิดทำชั่วจริงหรือเปล่านะครับต้องถูกพิจารณาโทษก่อนที่จะมีการลดหย่อนผ่อนโทษโอ้โหตอนคุณยิ่งลักษณ์นะครับเสนอนะครับเรื่องของพรบ.นิรโทษกรรมเข้าไปนี่ลุกขึ้นมานะครับเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ยอมแล้วเราก็ไม่ควรจะยอมด้วยผมเห็นด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยวงจรอุบาทก็จะไม่มีวันจบสิ้นแต่ไอ้พวกนี้มันจะทำไงพี่น้องต้องรู้ว่ามันมาเพื่อจะลดโทษอันนี้โทษกรรมให้ตัวเองนะครับแล้วกษัตริย์ภูมิพลหรือกษัตริย์องค์ใหม่ก็พร้อมนะครับถ้าเกิดจะครองชาติประเทศต่อไปเนี่ยนะครับแต่พี่น้องยอมไม่ได้ครับไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ให้มีการลดโทษหย่อนโทษแต่ว่าจะข้ามขั้นตอนไม่ได้หาความจริงให้ปรากฏเรียนรู้จากมันแล้วถึงจะค่อยให้มีการนิรโทษกรรมแล้วก็เป็นรายๆไปแล้วต้องให้ประชาชนยินยอมพร้อมใจด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยนะครับก็จะได้ใจย่ามใจแล้วต้องมีเงื่อนไข ICC ต้องมานะครับนี่ไอ้ตรงนี้ต้องย้ำให้ได้เพราะในเรื่องของการฆ่าฟันประชาชนซ้ำซากแล้วก็ให้กษัตริย์อภัยโทษให้ได้เนี่ยเรายอมรับไม่ได้แล้วหลักประกันที่ดีสุดคือ ICC นั่นคือนโยบายนะครับที่จะต้องทำแล้วก็ได้เรียนท่านฟังไปแล้วว่าภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนกำลังจะทำงานใหญ่หลายเรื่องนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีภารกิจเฉพาะหน้านะครับพี่น้องอาจจะเห็นว่าพวกเราเหมือนเงียบๆไปบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่เรากำลังพยายามจะทำเพราะว่าปัญหาวันนี้แก้อล็อกจ็อกแจ็คเรื่องแต่ละเรื่องนะครับออกแถลงการเป็นรายวันหรือว่านะร้องขอไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์เพราะนั้นเราต้องวางแผนในระดับที่มันถึงรากถึงโคนนะครับแล้วก็ต้องสู้บนความชอบธรรมจริงๆแล้วก็อย่างเต็มที่ด้วยไม่มีการสยบยอมนะครับข้อ7ครับอย่าหวังให้ใครเป็นพระเอกอย่าหวังให้ใครมันเดินนำหน้าเราไปตายแทนเราไม่มีครับแล้วไม่จำเป็นต้องตายด้วยนะครับอย่าให้ใครยกตัวเองขึ้นเป็นพระเอกนางเอกเสร็จแล้วก็บอกตามข้าพเจ้ามาแล้วก็นะครับชัยชนะทุกอย่างข้าพเจ้าเป็นพระเอกข้าพเจ้านำให้เกิดการต่อสู้มันไม่ใช่ครับไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นผู้นำแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับด้วยตัวของเขาเองแล้วเขาจะรับเครดิตไปไม่ใช่ครับประชาชนทั้งหมดนะครับเป็นกลุ่มก้อนที่ใหญ่โตมหาศาลนะครับเด่นทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
นั่นแหละเป็นผู้นําแล้วก็เป็นกําลังสําคัญของการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเมื่อได้ชนะแล้วเนี่ยเราเนี่ยประชาชนนี่จะต้องเป็นผู้ครองอํานาจอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่ให้กลุ่มผู้นํานะครับไม่ใช่ให้ใครก็ตามยกตัวเองขึ้นมาเหนือใครทั้งหมดแล้วก็ได้ประโยชน์ได้เครดิตไปหมดไม่ใช่ครับประชาชนนําการเปลี่ยนแปลงที่สุดแล้วอํานาจกลับมาสู่ประชาชนผลประโยชน์เป็นของประชาชนครับนะครับที่สําคัญอีกอย่างนึงนะครับไม่ว่าจะสู้อะไรอย่างไรเพื่อใครเนี่ยนะจะต้องจําไว้ว่าอย่าให้ฝ่ายต่างประเทศฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากลืนประเทศเรานะใครก็ตามที่มาช่วยประเทศเราให้เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่มาครอบงํานะไปขอความช่วยเหลือเขาได้ให้เขามาช่วยเหลือได้แต่อย่าให้เขาครอบงําวันที่อันตรายที่สุดรัฐบาลทหารไทยเนี่ยโดยกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยกำลังจะรักษาอำนาจของตนด้วยการขายชาติตัวจริงนะต้องระวังให้ดีนะต่างชาติจะเข้าไปลงทุนต่างๆการเปิดช่องตามตัวบทกฎหมายต่างๆอันตรายนะครับอันตรายพี่น้องต้องจับหูจับตาให้ดียอมไม่ได้นะครับแล้ววันนี้ต้องเริ่มประกาศให้ชาวโลกได้เห็นว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนของเราถ้าทำอะไรเนี่ยเราไปคัดค้านไม่ได้เพราะเขามีปืนเขามีอำนาจเบ็ดเสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกต่างชาติไว้ว่าภาวะอย่างนี้อย่าได้ยอมรับความเสี่ยงนะถ้าท่านทำมาค้าขายหรือว่าทำธุรกรรมกับประเทศนะผู้นำเผด็จการตอนนี้เราไม่ยอมรับแล้วถึงเวลาประชาชนใหญ่ขึ้นมาสนธิสัญญาใดๆที่คุณทำกับรัฐบาลเถื่อนตรงนี้ระวังให้ดีนะครับเราจะเอาคืนนะครับต้องเขียนจดหมายกันให้ทั่วนะครับแล้วเล่นกันให้หนักใครที่ทำได้ขอให้ทำนะครับอย่างน้อยเนี่ยสิ่งนี้มันจะทำให้เขาเนี่ยต้องเป็นกังวลนะครับแล้วหลายชาติเขาพร้อมจะรับลูกอยู่แล้วนะครับข้อ9นะครับนอกจากหลักประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งเราสู้นะอัน2อันเนี่ยมันเป็นหัวใจอยู่แล้วเรารู้นะที่บอกสู้เพื่ออะไรสู้เพื่อประชาธิปไตยหรือเปล่าได้ประชาธิปไตยแค่ไหนยังไงมันพวกนี้มันจับต้องเป็นก้อนนะไปดูเป็นก้อนมาสโอ้เราชนะแล้วได้แล้วจับมาเป็นก้อนเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นพัฒนาการของสังคมมันเป็นเรื่องบางอย่างจับต้องไม่ได้นะครับแต่มันเกิดจากนะตัวแปรหลายอย่างองค์ประกอบหลายอย่างรวมกันเป็นความสำเร็จว่าเราได้ประชาธิปไตยเราได้สิทธิมนุษยชนนะครับแต่เราต้องได้ตรงนั้นนะครับไม่จะมากน้อยแค่ไหนไม่รู้ล่ะแต่ว่าประโยชน์สุขของประชาชนมันต้องจับต้องได้แปลว่าเราต้องได้ผลประโยชน์นะครับโดยเฉพาะยิ่งตัวอย่างในเรื่องของกลไกเศรษฐกิจนะครับผมใช้คำว่าใช้เป็นเสรีธรรมเสรีก็คือว่านะไม่มีการที่กลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาผูกขาดแล้วก็กฎระเบียบต่างๆนั้นไม่ใช่ให้ใครได้เปรียบนะครับเป็นข้างเดียวนะครับต้องเป็นธรรมด้วยต้องเป็นธรรมมีธรรมก็คือนะธรรมนี่มันลึกถึงขนาดว่าเสรีไม่ใช่ทำอะไรก็ได้แต่มีกรอบมีกติกาแต่ให้ทุกคนนั้นได้แข่งขันกันได้ไม่ใช่ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยรวบอำนาจไปไว้หมดเสร็จแล้วต้องมีธรรมก็ไม่ทำลายธรรมชาตินะครับมีความรับผิดชอบครับต่อสิ่งแวดล้อมต่อมนุษย์ด้วยกันเองนะครับเนี่ยนะครับนี่เห็นว่าจะให้จีนไปลงทุนในประเทศไทยเยอะๆระวังให้ดีนะครับไอนะความรับผิดชอบจิตสำนึกของนักลงทุนจีนนะครับพี่น้องไปดูให้ดีแต่ผมเป็นห่วงนะครับมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนเขาต่ำมากแล้วมันเราจะยอมนะให้การลงทุนเข้ามาเพียงเพื่อหวังผลจากเม็ดเงินเนี่ยระวังให้ดีนะครับนะเตือนไว้ก่อนต่างชาติไม่ว่าชาติไหนทั้งสิ้นนะครับเขาเข้าไปอยู่ในประเทศเรานั้นเราต้องมองว่านะครับต้องเพื่อประโยชน์แล้วก็เพื่อความปลอดภัยและคุ้มค่าของประเทศไทยของประชาชนไทยนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะครับระบบเศรษฐกิจนั้นอย่าให้มันมีการผูกขาดกันแบบที่มันเป็นอยู่แล้วการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรของชาติเนี่ยต้องให้เป็นผลประโยชน์ของประชาชนสูงสุดอันนี้ก็เห็นด้วยกับพวกที่คุยกันเรื่องปตท.นั่นก็เป็นกุศโลบายเป็นกระบวนการนะครับเล็กๆที่ทำให้เราเกิดจิตสำนึกต่อไปเนี่ยเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติจะให้คนไม่กี่ตระกูลมาบงการไม่ได้นะครับต้องโปร่งใสแล้วเป็นประโยชน์กับชาติสูงสุดนะครับไม่ใช่ต่างชาติมากอบโกยแล้วก็มีคนไม่กี่ตระกูลได้ประโยชน์เสร็จแล้วก็นะครับดูดทรัพยากรไปนะครับดูดความมั่งคั่งออกไปสู่ต่างชาติแล้วก็เข้าไปสู่คนไม่กี่กระเป๋าของคนไม่กี่ตระกูลไม่ได้นะครับนั่นคือเป้าหมายเรานะครับด้านนั้นที่จริงเนี่ยนะครับมีอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่าเรื่องวัฒนธรรมนะครับการมีเหตุมีผลวัฒนธรรมของการเป็นประชาธิปไตยการใฝ่เสรีการสร้างวัฒนธรรมการเคารพซึ่งกันและกันการเคารพกฎหมายนะครับ
เราหยุดไม่ได้นะครับเรายอมไม่ได้เราท้อไม่ได้มันมีหลายเรื่องเหลือเกินที่เราจะต้องทำประชาธิปไตยไม่มีทางนะครับที่จะได้มาด้วยการร้องขอนะครับไม่มีทางที่มันจะมาเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงถ้าท่านไม่ช่วยกันสู้นะครับเราต้องช่วยกันสู้สู้ในทุกทางที่เราทำได้แล้วก็ต้องฉลาดต้องรอบรู้เข้าใจสถานการณ์เลือกวิธีการที่มันเหมาะสมนะครับแต่สำคัญที่สุดเราต้องสร้างพลังอันมหาศาลบนความชอบธรรมของเราสำคัญนะครับความชอบธรรมทำอย่างไรก็ได้ที่มันทำแล้วไม่โดนจับไม่โดนรังแกแล้วเป็นความชอบธรรมด้วยในตัวนะครับบางคนพูดเรื่องสันติวิธีแน่นอนครับความชอบธรรมในเวทีสากลเนี่ยนะครับฐานะที่เราเป็นประชาชนเราได้เปรียบนะครับมีความชอบธรรมถ้าเราสู้โดยสันติวิธีด้วยกระแสที่มันนะเรียกร้องในสิ่งที่มันสมเหตุสมผลดีงามแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ทำกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแสดงเห็นว่าเป็นเจ้าของอำนาจจริงลุกขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยความชอบธรรมมันมานะครับส่วนเรื่องอะไรอย่างอื่นนะครับนั่นมันเป็นเรื่องที่คนที่เขาจะต้องทำเขาคงต้องทำกันไปแต่พี่น้องประชาชนเราในจุดแข็งเราคือการที่เราเป็นนะครับประชาชนเจ้าของอำนาจถ้าเราลุกขึ้นมาพร้อมกันนั่นคือความชอบธรรมสูงสุดนะครับใครจะมาฆ่ามายิงเรามันมีปัญหาแน่นะครับดีไม่ดีจะเดินจะโดน crime against humanity นะครับเพราะว่าต่างชาติเขาจับหูจับตาอยู่นะครับนี่เป็นแค่10ข้อที่ผมนั่งคิดเนี่ยหลังจากที่กลับนะออกจากข้างนอกไปทำธุระสั้นๆตอนเช้านี้ตื่นเสร็จเนี่ยกลับเข้ามาก็มาอ่านไลน์ช่วงที่จอดรถรออยู่อ่านไลน์ปุ๊บเห็นแล้วรู้สึกเฮ้ยมันไม่ค่อยจะชอบมาพากลก็เลยมาถึงบ้านปุ๊บก็เลยจับมาใส่นะ PowerPoint แล้วก็นี่แหละนะครับขีดเขียนเป็นความคิดหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับพี่น้องนะคือเจ้าตัวที่ผมเอาข้อความมานั่งวิพากษ์วิจารณ์นี่ก็จะได้คิดว่าเป็นส่วนตัวแล้วผมไม่รู้จักท่านนะครับแต่ว่าเรื่องความคิดมันต้องเอามาพูดกันเพราะว่าเรากำลังพูดถึงการต่อสู้ที่สำคัญที่สุดแห่งยุคนะครับทัศนะที่มันเป็นพิษเป็นภัยกับกระบวนการต่อสู้นะครับทำให้คนท้อถอยสับสนแล้วก็สยบยอมเนี่ยเป็นอันตรายมากนะครับนะครับพี่น้องเห็นว่าดีมีประโยชน์ส่งต่อนะครับก็ต่อไปก็คงจะพยายามเอาประเด็นที่นะเป็นประโยชน์แล้วก็มีนัยยะในเชิงของการต่อสู้มากขึ้นนะครับพี่น้องก็ติดตามกันต่อเห็นว่าดีมีประโยชน์ส่งต่อนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านสามารถจะสกัดตัวนี้เอามาเป็น MP3 ได้ผมพยายามจะไม่ทำแล้วนะครับเพราะว่าต้องพี่น้องต้องถ้าเห็นว่ามันมีคุณค่าพี่น้องต้องช่วยกันครับนะครับคือน้องคนที่เขาช่วยผมทำอยู่ตอนนี้เขาก็นะครับงานเขาก็น่าจะยุ่งเพราะว่านะปีสุดท้ายแล้วก็นะครับเรียนหนังสือหนักนะครับก็นานๆทีนะครับก็จะโยนให้เขาทีนึงนะครับก็เลยคิดว่าให้พี่น้องมาช่วยกันหน่อยนะครับเรื่องของสกัด MP3 แล้วก็ช่วยกันกระจายนะครับโอเคนะครับเราต้องสู้ด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าท้อถอยอย่าสยบยอมนะครับโอกาสหน้าเราจะพบกันใหม่สวัสดีนะครับชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากมุมมองสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้าย